ก้อยควงตูนเปิดประสบการณ์ไหายวัดแขกเผยมาครั้งแรกก็เจอเรื่องแปลกก้อยรัชวินควงตูนบอดี้สแลมเปิดประสบการณ์วหายพระแม่ลักษมีและองค์เทพที่วัดแขกครั้งแรกเผยมาครั้งแรกก็เจอเรื่องแปลกที่ไม่น่าเชื่อเรียกได้ว่ามักจะมีเรื่องราวน่ารักอบอุ่นมาให้แฟนๆได้ติดตามอยู่ต่อเนื่องเลยเลยจริงๆสำหรับว่าที่คุณแม่ลูกสองอย่าง ก้อยรัชวินคงมาลายัยที่อีกไม่ช้าไม่นานนี้ก็จะคลอดลูกสาวซึ่งเป็นทายาทคนที่สองมาให้แฟนๆได้เชยชมแล้วและก่อนที่จะได้เวลาต้อนรับสมาชิกใหม่สาวก้อยก็ได้ควงแขนตูนอาทิวราคงมาลายัยหรือตูนบอดี้แ a ลมไปเปิดประสบการณ์ไหว้วัดแขกครั้งแรกดีต่อใจทีเสื้อภาพน่ารักทริปอิตาลีตอกย้ำความหวานแท เอ็นดูต้องรอแม่อนุญาตก่อนโพสต์มิ้นชาลิดาเผยโมเมนต์ที่รอคอยร่วมเฟรมยินดีมากคินกลางงานวิวามุ่งใบหยกเปิดโหมดหวานฉลองครบรอบแต่งงานเวฟบ6ปีพร้อมประกาศปิดอู่โดยล่าสุดวันที่13พฤศจิกายน2566 ก้อยรัชวินก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับเขียนแคปชั่นเล่าเรื่องราวหลังได้ไหว้ขอพรและสักการะองค์เทพว่าไอโทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพระแม่ลักษมีอบาเปิดประสบการณ์ไหว้วัดแขกครั้งแรกให้สามีค่ะเรื่องของเรื่องคือชื่อจริงพี่ตูนอาทิวราแปลว่าหมูป่าที่เชื่อกันว่าเป็นปางหนึ่งของพระวิษณุที่อวตารลงมา และพระแม่ลักษมีเป็นชายาของวิษณุซึ่งวันนี้เป็นวันดีวารีถือเป็นวันขึ้งปีใหม่ของชาวอินเดียและเป็นวันบูชาพระแม่ลักษมีด้วยเราสองคนเลยตั้งใจมากราบขอพรพระแม่และองค์เทพที่นี่กันมาครั้งแรกก็เจอเรื่องแปลกๆที่ไม่น่าเชื่อเลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในเพจราทวินเจอร์นี่วันครุ่งนี้นะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีวารี